การเด็กนักเรียนได้ร่วมกับผู้ปกครองนะคะยื่นหนังสือร้องขออย่าให้ปิดโรงเรียนค่ะเมื่อเวลา 10:30 นของวันที่30สิงหาคม2554เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6โรงเรียนวัดใหญ่บุญเอี่ยมอนุเคราะห์หรือวัดใหญ่นครชุมตำบลนครชุมอำเภอบ้านโป่งราชบุรีจำนวน32คนพร้อมด้วยผู้ปกครองจำนวนหนึ่งซึ่งนำโดยนายสมัยแก้วสะอาดกำนันตำบลนครชุมได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อนายธนนท์พันธ์พีพาดปลัดอาวุโสอำเภอบ้านโป่งโดยขอให้ช่วยเหลือและให้ทำการช่วยส่งต่อหนังสือไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตที่2เพื่อขอระงับการสั่งปิดโรงเรียนวัดใหญ่นครชุมซึ่งเป็นโรงเรียนเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า100ปีทำให้ชาวบ้านที่ผูกพันกับโรงเรียนเก่าแก่แห่งนี้ต่างก็คัดค้านรวมทั้งนักเรียนเองก็ต้องไปเรียนที่ในโรงเรียนไกลบ้านออกไปทำให้ไม่ได้รับความสะดวกและต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นซึ่งการสั่งปิดโรงเรียนวัดใหญ่นครชุมนั้นสืบเนื่องมาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรีเขตที่2ได้มีนโยบายที่จะทำการปิดโรงเรียนในระดับประถมศึกษาที่มีนักเรียนน้อยหรือโรงเรียนที่ไม่มีนักเรียนมาเรียนและโรงเรียนวัดใหญ่นครชุมเองก็มีนักเรียนเพียง32คนซึ่งต่ำจากมาตรฐานที่สพฐ.ตั้งไว้คือต้องมีเด็กนักเรียนอย่างน้อย40คนทำให้นางนิพดีจิระโรจน์พิญโยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหญ่นครชุมได้ทำหนังสือเชิญคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครองของเด็กนักเรียนมาร่วมการประชุมในวันที่18สิงหาคม2554ที่ผ่านมาและทำการสั่งปิดโรงเรียนในวันที่19สิงหาคม2554โดยให้เด็กนักเรียนจำนวน32คนนั้นไปเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาอีกโรงเรียนหนึ่งโดยนายอารามเจียมจวนขาวอายุ65ปีที่ปรึกษาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กล่าวว่าโรงเรียนแห่งนี้ตั้งมามากกว่า100ปีสมัยรุ่นปู่ย่าและพ่อแม่ของตนเองก็เรียนที่นี่มาก่อนเมื่อจะมีการสั่งปิดโรงเรียนก็ต้องขอความเห็นชอบจากคนในชุมชนหรือหาวิธีที่จะช่วยกันนำเด็กนักเรียนเพิ่มแต่จู่ๆโรงเรียนก็ถูกสั่งปิดโดยที่มีเอกสารอ้างว่ามีการเรียกประชุมแล้วทั้งที่การประชุมในวันที่18สิงหาคม2554นั้นไม่ได้มีการพูดถึงการสั่งปิดโรงเรียนและหนังสือเชิญผู้ประชุมก็ไม่มีวาระการประชุมแนบท้ายเพียงแต่บอกว่าถ้าท่านไม่มาร่วมประชุมถือว่ายอมรับมติที่ประชุมจึงทำให้ตนและชาวบ้านเห็นว่าการสั่งปิดโรงเรียนในครั้งนี้ไม่ชอบธรรมและมีข้อสงสัยหลายอย่างทั้งการปรับปรุงโรงเรียนโดยการทาสีใหม่และการซื้ออุปกรณ์ใหม่หลายอย่างเมื่อไม่นานมานี้แต่พอโรงเรียนดูดีก็มาสั่งปิดโดยที่นักเรียนและชาวบ้านนั้นก็ยังไม่มีใครทราบมาก่อนด้านนางเล็กศรีโพทองนาคอายุ70ปีชาวบ้านที่อยู่ในละแวกนั้นก็กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าที่ผ่านมาต้องเดินทางมาส่งหลานมาเรียนทุกวันเพราะหลานยังเล็กและระยะทางก็ไม่ไกลจึงมารับส่งได้แต่โรงเรียนถูกสั่งปิดกลางเทอมทำให้หลานต้องไปเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งซึ่งไกลออกไปทำให้ยากลำบากมีเด็กนักเรียนหลายคนที่ไม่ได้ไปเรียนเพราะไม่มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับระยะการเดินทางก็ไกลและที่สำคัญการสั่งปิดโรงเรียนในช่วงกลางเทอมนั้นทำให้เด็กลำบากเพราะการไปเรียนอีกที่หนึ่งต้องไปปรับตัวใหม่ทำให้เรียนไม่รู้เรื่องและไม่อยากไปส่วนนายธนนท์พันธ์พีพาดปลัดอาวุโสอำเภอบ้านโป่งกล่าวว่าหลังรับหนังสือแล้วก็ดำเนินการส่งหนังสือไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐานเขต2และส่งต่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้รับทราบต่อไปด้วยซึ่งผู้สื่อข่าวพยายามที่จะติดต่อขอสัมภาษณ์นางนิพดีจิระโรจน์พิญโยผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหญ่นครชุมซึ่งเดินทางมาที่โรงเรียนวัดใหญ่นครชุมในช่วงที่เด็กนักเรียนและผู้ปกครองมารวมตัวกันถึงสาเหตุของการสั่งปิดโรงเรียนก็ได้รับการปฏิเสธและไม่ยอมให้ข้อมูลใดๆก่อนจะบอกว่าจะให้สัมภาษณ์ในภายหลังจากที่ทำธุระส่วนตัวเสร็จแล้ว